สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้อาจารย์มาลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งนะคะก็เลยได้แวะมาไหว้นะคะศาลเสด็จปู่อนันตนาคราชนะคะพญามุจลินนาคราชนะคะซึ่งได้สร้างขึ้นไว้ที่นี่นานแล้วนะคะอาจารย์ก็ได้ผ่านแล้วก็ได้ลงด้านหลังศาลแห่งนี้นะคะได้ตั้งอยู่ข้างๆศาลปู่ปราสาททองนะคะพนมรุ้งนะคะเขาพนมรุ้งซึ่งถือว่าเป็นเทพารักษ์หรือซึ่งถือว่าเป็นภูมิเทวดานะคะหรือเป็นพระภูมิเจ้าที่นะคะที่ชาวชุมชนนะคะได้เห็นประสบการณ์จากการที่ทุกคนขึ้นมาบนเขาแห่งนี้นะคะก็จะเจอสิ่งลึกลับมหัศจรรย์ต่างๆดังนั้นศาลเนี่ยนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการที่อาจารย์ได้สัมภาษณ์ชุมชนสังคมนะคะได้กล่าวในพื้นเพแถบนี้นะคะได้บอกว่าเจ้าพ่อปราสาททองเนี่ยนะคะก็เปรียบเสมือนว่าบุคคลที่เคยอยู่ที่นี่มานานนะคะเป็นคนสร้างและเป็นผู้ที่ดูแลนะคะปราสาทเขาพนมรุ้งแล้วก็เป็นเทพผู้พิทักษ์รักษาเขาพนมรุ้งแล้วก็ชาวบ้านเขาจะเห็นกันเป็นชายหนุ่มนะคะอายุนะคะกลางคนหรือสูงอายุนะคะใส่ชุดขาวนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากนะคะเมื่อท่านเหล่านั้นนะคะมาปรากฏกายให้คนเห็นก็จะเกิดความโชคดีหรือบุคคลหลงทางหรืออะไรต่างๆนานาและในพื้นที่ข้างๆของศาลพระเจ้าประสาททองหรือองค์ปู่ประสาททองก็มีศาลเสด็จปู่อนันตนาคราชนะคะซึ่งเสด็จประทับอยู่ณที่แห่งนี้ด้วยนะคะโดยชาวบ้านนะคะเวลาจะลงมาในพื้นที่เนี่ยก็จะกดแตรนะคะเพื่อที่จะขอทางแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดความสวัสดีมงคลแล้วก็เป็นการสักการะบูชาด้วยแล้วก็เป็นการบอกกล่าวว่าขอผ่านทางแห่งนี้นะคะดังนั้นจากการที่คนได้ลงจากเขาแห่งนี้ก็จะกดแตรนะคะแล้วก็จะลงมากราบไหว้สักการะบูชาจนมีบางคนนะคะได้มาบนบานสารกล่าวมาอธิษฐานนะคะก็เกิดบุญใหญ่วาสนาใหญ่บารมีใหญ่ประสบโชคลาภใหญ่ยิ่งมากๆเลยนะคะบางคนถูกเลขท้าย3ตัวมีโชคลาภนะคะหรือบางคนได้ประสบโชคดีมั่งมีเงินทองต่างๆนะคะก็มาสร้างศาลแล้วก็มาสร้างรูปเคารพต่างๆไว้สักการะบูชานะคะดังนั้นศาลปู่พญามุจลินนาคราชที่อยู่ด้านหลังของอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งจึงถูกตั้งขึ้นสร้างขึ้นมานานแล้วก็มีนาคราชศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ดูแลแล้วก็มีคนซื้อไก่นะคะไก่แล้วก็ซื้อช้างซื้อม้านะคะมาถวายเป็นของสักการะบูชานะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันทุกท่านสามารถแวะมากราบไหว้สักการะบูชาและแวะมาเที่ยวชมได้นะคะสวัสดีค่ะ